วัสดีครับผมอดิศักดิ์นาคีสังครับครูฝึกวีกุ๊ปปากเกร็ดเมืองทองครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำในการดูระบบระบายความร้อนระบบระบายความร้อนนั้นสำคัญขนาดไหนครับหากเราเดินทางไกลแล้วเกิดความร้อนขึ้นครับแน่นอนครับการเที่ยวหรือทริปนั้นอาจจะทำให้เราก่อยไปเลยครับทำให้ทริปนั้นอาจจะไม่สนุกเพราะนั้นการที่เราจะเที่ยวทริปให้สนุกนะครับเราจะต้องตรวจสอบครับการตรวจสอบความร้อนเป็นการตรวจสอบที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้เองครับโดยนะฮะก่อนออกเดินทางไกลก็ตรวจสอบดังต่อไปนี้1นะครับดูว่าหม้อน้ำตามตะเข็บมีรอยรั่วหรือเปล่าครับจะมีน้ำยาสีฟ้าซึมออกหรือเปล่า2นะครับดูถังพักน้ำยาหม้อน้ำว่าระดับน้ำยาพร่องหรือเปล่าหากระดับน้ำยาพร่องอาจจะมีจุดรั่วเพราะนั้นให้หาจุดรั่วให้เจอสิ่งต่อมา3ครับให้ดูท่อน้ำท่อน้ำจะประกอบไปด้วยท่อน้ำเส้นใหญ่ตัวบนกับตัวล่างดูตรงรอยจุดที่มีเข็มขัดรัดครับว่ามันมีน้ำยาซึมออกหรือเปล่าและก็ดูท่อว่ามีการเสื่อมแตกร้าวหรือไม่หลังจากนั้นก็ดูท่อน้ำเล็กครับในบางรุ่นอาจจะดูยากครับบางรุ่นอาจจะดูง่ายเพราะนั้นให้เราสังเกตว่า1มันมีน้ำยาสีฟ้าหยดอยู่ตรงพื้นบริเวณที่เราจอดหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายที่เราควรดูและผมอยากจะแนะนำก็คือมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนนะครับมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนนะครับวิธีการดูง่ายนิดเดียวครับลูกค้าแค่เปิดสวิตช์ออนแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งครับมอเตอร์ระบายความร้อนแอร์กับน้ำยาหล่อเย็นจะทำงานพร้อมกันในรุ่นที่มีมา2ตัวครับจะทำงานพร้อมกันหลังจากนั้นนะครับถ้าหากพบว่ามันไม่ทำงานครับสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องทำการเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมว่าน้ำก่อนไม่งั้นนะฮะหากฝืนที่จะเดินทางไกลอาจจะทำให้ความร้อนเกิดขึ้นครับเพราะนั้นคลิปนี้เองนะครับการดูระบบระบายความร้อนต้องฝากให้ทุกท่านหรือลูกค้านะครับนำกลับไปดูและตรวจสอบได้เองได้ที่บ้านหรือหากไม่มั่นใจยังไงนะให้นำกลับเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างได้ตรวจสอบอย่างละเอียดจะทำให้คลิปในการเดินทางของท่านนั้นราบรื่นอย่างดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกับรายการ V Group V Care ด้วยครับสวัสดีครับ